การของในกล่องนี้พยายามแจ้งของหายกับแบงค์หรือรัฐบาลเขาจะได้ชูนิ้วกลางให้คุณเต็มนั้นใครเขาจะเช่าตู้เซฟแบงค์พวกคนโง่ไงและมิจฉาชีพไม่ผมไม่มีปัญหากับพวกชื่อบื้อนะถ้าความโง่ของเขาไม่ทำร้ายใครเจ้าของตู้เซฟ2504คือพ่อตัวแสบที่เอาเงินเดือนมาซุกไว้จะได้ไม่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกคุณจะทำไงกับลูกตัวเองเหรอขอพูดให้ชัดผมไม่เคยขโมยของคนดีนะและของที่ผมขโมยกลับไปหาคนที่ถูกรังแกเสมอนุ่มหล่อเข้มนั่นน่ะเหรอใช่ผมเองริงโก้ใช่ริงโก้ตามวงบีเทิลและไม่ต้องมาถามถึงจอห์นพอจอร์จนะเพราะผมไม่มีเวลาเล่ายาวสิ่งที่คุณควรดูคือฝีมือปลอมตัวขั้นเทพของผมผมคือที่เข้มพันหน้าที่รักและผมออกไปมือเปล่าครับเพราะพอพวกงั่งนั่นรู้ตัวว่าของเขาหายเกลี้ยงเขาจะยัวแล้วก็จะไปโวยกับผู้จัดการแบงค์และผู้จัดการแบงค์ก็อาจจะยอมให้พวกนั้นดูภาพกล้องวงจรปิดและเขาก็จะอธิบายแบบที่ผมบอกคุณไปแล้วไม่รับประกันของหายโวยสิ่งหนึ่งที่พวกเขาจะไม่ทำแน่คือแจ้งความกับ FBI เพราะการจั่วไม่ชอบไฟส่องหน้าและอีกสัก6เดือนผมก็จะกวาดของในเซฟแบงค์ผมออกมาและบอกเลิกเช่าผมจะช่วยเหลือคนที่ถูกรังแกโดยไม่เปิดเผยตัวปรากฏว่าไม่ได้มีแต่ผมที่รู้สึกดีกับการทำดีไอ้ตีน้อยนี่เขาชื่อว่าวิกตอนเป็นเด็กเขาได้ยินเรื่องเล่าของจีนว่าจุดประทัดช่วยไล่วิญญาณชั่วร้ายได้มีเรื่องของวิก2อย่างที่คุณควรรู้ข้อแรกเขาไม่ยอมแพ้จนในที่สุดเขาโคตรเซียนเรื่องระเบิดของเขาโคตรทำเงินในเวกัสตอนพวกนั้นตัดสินใจรื้อตึกทำเมืองใหม่และข้อ2เขายังไม่เปลี่ยนไปจากตอนเด็กที่ผมเล่าให้ฟังเขายังรั่วหลุดโลกไม่เคยเปลี่ยนทรงผมหน้าตาก็เหมือนตอน12และเขายังเชื่อว่าจุดประทัดจะช่วยไล่พูดผีชั่วร้ายได้ที่เห็นนี่เป็นโรงงานผลิตยาวิกจะทำให้โรงงานนี้ไม่ได้ผลิตยาอีกต่อไปผมไม่ได้อยู่ด้วยแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นแนวนี้ไวโอเลตตอนนี้เธออยู่ในโบสถ์ที่ประเทศแถบยุโรปตะวันออกเธอเพิ่งช่วยกลุ่มเด็กสาวออกมาจากแก๊งค้ามนุษย์ได้และพวกนั้นคือแก๊งยุโรปตะวันออกกระจอกที่กำลังจะมีชะตาเหมือนผู้ชายอีกหลายคนที่ดูถูกพลังสาวแกร่งของไวโอเลตน้อยไปโอ้โหอย่ากระดูนหนังเมทริกซ์เลยฮะผมไม่ได้พูดว่าเธอห่อเหินเดินอากาศได้นะเพราะผมไม่ได้อยู่ด้วยแต่ผมรู้ว่าวันนั้นมีแค่คนเดียวที่ได้เดินออกจากโบสถ์นั่น